สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมเซนโซเซฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม House Flipper หรือว่าเกมบ้านตีนเป็ดอีกแล้วครับผมและแน่นอนครับทุกวันศุกร์แบบนี้เราต้องมาเจอกันในเกม House Flipper นะครับเพื่อที่เราจะมาทำบ้านให้ดูหลายคนก็รอจนกว่าจะถึงวันศุกร์ใช่ไหมเพื่อที่จะได้มากรีดการ์ดพิเศษกันรอบนี้เราก็จะมาแจ้งกันว่าเราเตรียมตัวจะนำเข้าระบบการสมัครสมาชิกเร็วๆนี้แล้วนะฮะใครที่อยากจะมีโลโก้เท่ๆติดหลังชื่อเวลาที่มาคอมเมนต์คือเรียกง่ายๆว่าอยากจะสนับสนุนพี่เซนนั่นแหละให้มีงบในการทำช่องต่อไปนะก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยแหละไม่วันพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มระบบสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกก็รอกันได้นะตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำแล้วแหละระบบเนี้ยแต่เห็นหลายคนรีเควสต์มาไงก็เลยจัดให้ตามคำขอแล้วกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ช่วยกันสนับสนุนช่องของเราไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดสมัครสมาชิกการช่วยกันแชร์หรือว่ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเนี่ยฮะเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านกันต่อนะมาตอนนี้ก็อยู่ในแพทของ DLC HGTV กันอีกเช่นเคยนะฮะเราจะเห็นแมปแบบนี้ไม่ใช่ The Sim ไม่ใช่ Sim City ไม่ใช่ City Skyline หรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่คือ Red Alert Yuri สร้างฐานวิ่งยิงกับชาวบ้านครับทุยนี่คือ HGTV นะฮะเป็นแพทเสริมของ House Flipper บ้านตีนเป็ดของเรานั่นเองตอนนี้มีบ้านให้ทํา2หลังนะหลังนี้น่าสนใจมากกว่านะเหมือนหลังเมื่อกี้มันมีแค่2ชั้นหลังนี้มันมีต้อง3ชั้นมีบัดเจ็ตให้ประมาณ 140,000 มีช้อยเลือก3ข้อมีห้อง11ห้องนะเขาบอกว่าอลิสและเควินเนี่ยซื้อบ้านที่ติดริมถนนแล้วก็มีเส้นทางนำไปสู่ชายหาดด้วยบ้านของเขามีห้องนอนทั้งหมด3ห้องแล้วก็มี2ห้องน้ำพวกเขาเนี่ยต้องการที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบและสถานที่ที่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เงียบสงบตามที่พวกเขาต้องการเขาต้องการสถานที่แบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกของเขาด้วยและเพื่อที่จะสานฝันให้เป็นจริงนะฮะสถานที่นี้ยังคงต้องการการปรับปรุงบางอย่างแล้วก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นฉันจะไปเจอกับคุณที่นู่นจดหมายจากโอลิเวอร์จอร์แดนโอเคเขาต้องการให้เราทำบ้านหลังนี้นะฮะเท่าที่เราสังเกตดูแล้วเป็นบ้าน3ชั้นด้วยนะฮะไม่ธรรมดาหลังนี้ปกติเจอแต่บ้าน2ชั้นไงสูงสุดไอ้นี่3ชั้นเลยนะว้าวแต่เหมือนชั้นล่างจะเป็นโรงจอดรถมีบ้านจริงๆแค่ชั้น2กับชั้น3นะแต่ยังไงก็ตามนี่ถือว่าเป็นของใหม่ใน House Flipper เลยนะเราไม่เคยเจอบ้าน3ชั้นไงเคยเจออย่างเก่งก็2ชั้นอันนี้ก็ข้อความซ้ำละโอเคเดี๋ยวเราจะมาออนทัวร์บ้านหลังนี้กันฮะเปิดเข้ามาก็ได้ยินเสียงนกนางแอ่นก่อนเลยร้องกิ๊กกิ๊กกิ๊กนี่วิวทะเลโอ้โหสวยมากเห็นบ้านหลังแรกที่เรามาทำในแผ่นของ HGTV ด้วยนะบ้านหลังนี้แหมวิวสวยจริงๆนะมีระเบียงให้ทั้งหมด3ระเบียงบ้านนะฮะสวยงามมากขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเรียบร้อยเผื่อจะใช้เป็นรูปหน้าปกทำเนลสวยๆอะไรอย่างงี้ด้านใต้ก็จะเป็นโรงจอดเรือดำน้ำนะสามารถจอดเรือดำน้ำได้1ลำหุ้ยไม่ใช่อ้าวค้างเฉยนึกว่าจะหลุดจากเกมซะแล้วปะโถข้างล่างนี้หญ้าดกมากหญ้าเต็มไปหมดเลยนะเก็บวัชพืชให้เขาหน่อยละกันอ่ะโอ้วัชพืชเต็มหญ้าตึมถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเราจะถอนหญ้าให้ด้วยเอ้าถอนหญ้าบ้านนี้ไม่ได้อดเลยโหจะทำให้ดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมซะหน่อยนะไม่ได้ไม่เป็นไรประตูบ้านก็ใหญ่มากเลยนะสำหรับขับเรือดำน้ำเข้ามาจอดในบ้านนะครับไม่ใช่เขาให้จอดรถถังเอ้ยจอดรถธรรมดาพอรถยนต์ปกติบ้านอื่นจะมีบันไดในบ้านใช่ไหมบ้านหลังนี้นี่บันไดอยู่หน้าบ้านเลยนะก็จะเดินเข้ามาปกติแล้วก็เจอกับบันไดแล้วก็มีมุมให้ทำละนี่เป็นช้อยให้เลือกว่าเราจะเปลี่ยนห้องนี้ให้มันเป็นห้องสไตล์ไหนกันแน่นะฮะเปิดไฟให้ดูก่อนโอ้โหไฟนี่ก็สวยงามใช้ได้เป็นไฟแบบว่ามีพัดลมให้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ของบ้านนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์เก่าแก่นี่เดินเข้ามาข้างนอกมีระเบียงมีประตูสไลด์แบบว่าเป็นตารางด้วยนะสวยงามมากเลยถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องโล่งๆเหมือนจะเป็นห้องเก็บของอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นห้องใต้บันไดนี่เดินขึ้นบันไดไปข้างบนนู้นได้โอเคตรงนี้จะเป็นโซนของห้องครัวห้องครัวเสร็จถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำมีชอยให้เลือกด้วยนะห้องน้ำสีสวยมากสีเขียวมาเลยเขียวแป้นมาตะไคร้สีนี้แบบรักโลกสุดๆจบการเดินทัวร์บริเวณชั้นที่2นะ
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปออนทัวร์กันในชั้นที่3ดูซิว่ามีอะไรบ้างนะเดินขึ้นบันไดขึ้นมาห้องแรกที่เราจะได้พบเจอโอ้โหมีหลายห้องมากนะห้องแรกก็จะเป็นเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะห้องที่แยกตัวออกมาจากห้องนอนนั่นเองนะครับก็สามารถมาแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนกุ๊กกิ๊กอยู่ในห้องนี้ได้นะครับเป็นห้องแคบๆห้องถัดมาอันนี้เป็นห้องเลี้ยงเด็กห้องเลี้ยงเด็กก็สีเหมือนห้องน้ำข้างล่างเลยแหมสวยงามมากห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าห้องโล่งๆอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องน้ำอีกแล้วฮะห้องน้ำมันดูโล่งๆไปหน่อยนะข้างบนนี้ห้องสุดท้ายจะเป็นห้องนอนนี่ห้องนอนมีประตูออกมาทางระเบียงด้วยโอ้ระเบียงวิวทะเลด้วยครับพี่น้องไม่ใช่ระเบียงธรรมดาวิวธรรมชาติสวยงามสุดๆเรามองเห็นทะเลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะรอบนี้ชายหาดบริเวณนี้สะอาดตามากครับไม่มีแม้แต่พวกผ้าบงผ้าใบอะไรงี้ไว้นั่งเล่นชิลอยู่ริมทะเลนะสงสัยน่าจะโดนลุงตู่จัดระเบียบไปเรียบร้อยหมดแล้วแหละถ้าจะให้ดีน่าจะมีสาวๆใส่บิกินี่มาเดินอยู่ริมหาดให้ดูบ้างเนาะเออโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะชายหาดโล่งว่างเปล่ามากนี่ก็มีไฟปกติเนาะห้องนอนเป็นห้องนอนที่สวยมากอ่ะเพราะวิวมันแบบเอาไปเลย 300% เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำบ้านหลังนี้กันเลยแล้วกันนะฮะอันดับแรกเริ่มต้นด้วยการกดเข้ามาใน Choice มีให้เลือก2คน2ผัวเมียคู่นี้มาอีกแล้วนะคุณภรรยาบอกว่าคุณภรรยาอยากได้สไตล์วินเทจนะส่วนคุณสามีอยากได้สไตล์แบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับก็ทำหน้าอย่างกับอาเจ๊เขียงหมูเลยหน้ากลัวชิบหายเลือกคุณใครดีอ่ะโอ้โหคนดูน่าจะชอบสไตล์โมเดิร์นมากกว่าใช่ไหมอ่ะเลือกโมเดิร์นแล้วกันเนาะไปขัดใจใครบ้างบ้างเนี่ยเออใครชอบแบบสไตล์โมเดิร์นหรือชอบแบบสไตล์คลาสสิกก็บอกกันได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะได้จัดให้ตามคำขอเนาะจริงๆเจอคลิปแบบนี้น่าจะจัดไลฟ์สดไปเลยดีกว่าจะได้อ่านคอมเมนต์ด้วยว่าเออใครชอบแบบสไตล์โมเดิร์นใครชอบแบบสไตล์วินเทจหรือคลาสสิกบ้างนะเพื่อนๆจะได้มีส่วนร่วมในการดูด้วยไงดูไปแล้วก็รีเควสต์กันไปด้วยแต่จริงๆก็เป็นปกติของช่องเราอยู่แล้วนะช่องเราก็จะมีทั้งไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็มีแบบลงคลิปให้ดูด้วยนะอะไรอย่างนี้ก็สลับกันไปเนาะแต่ส่วนใหญ่ช่องเราจะเน้นลงคลิปครับเนื่องจากว่าลงคลิปแล้วคนดูเยอะกว่าแต่ยังไงคนดูน้อยกว่าเราก็ยังเอาใจอยู่ดีนะเราก็ยังมีไลฟ์สตรีมให้ดูด้วยเหมือนกันนั่นเองนะฮะอ่ะมาทุบผนังห้องกันหน่อยจึ๊บส่วนใหญ่บ้านสไตล์โมเดิร์นก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือแบบว่าบ้านหลังใหญ่เน้นแบ่งห้องน้อยพื้นที่กว้างๆอย่างห้องนั่งเล่นก็อาจจะรวมกับห้องครัวอะไรอย่างนี้ห้องนอนก็อาจจะรวมกับห้องห้องคอมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะดูแบบว่าพื้นที่กว้างๆไงเพราะรวมกันมันไม่ต้องมีผนังแบ่งกั้นอะไรอย่างงี้มันก็จะดูแบบว่าสไตล์กว้างๆอ่ะนะถ้าเราเลือกเควสตามที่คุณพาราเมียเลือกมาเนี่ยแน่นอนว่าคุณพาราเมียไม่ให้ทุบผนังแน่นอนเลยแบบประมาณว่าพื้นที่แคบๆอะไรอย่างเงี้ยแบ่งห้องหลายๆห้องหน่อยนะเป็นสไตล์แบบวินเทจหรือไม่ก็คลาสสิกอะไรประมาณนั้นเออว่าแต่ตอนนี้เขาต้องการให้ลบโชว์เคสแมรี่ออกแล้วโชว์เคสแมรี่คืออะไรมันอยู่ตรงไหนของบ้านหาไม่เจอนี่อะไรอ่ะปองระบายควันเปิดไฟได้ด้วยโอ้สวยงามมากเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเช็ดกระจกโอเคกดมั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่าอะไรคือโชว์เคสแมรี่หาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะทำอย่างอื่นไปก่อนครับอย่างเช่นการเช็ดถูห้องครัวแหมเรียบร้อยอะไรเนี่ยโอ้โหสร้างผนังที่ทุบทิ้งไว้อ่ะเช็ดกระจกก่อนละกันถูกระจกแหมเรียกเช็ดก็ได้เรียกถูก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเรียกถูนี่มันจะผวนได้ไงถ้าเรียกเช็ดมันไม่มีอะไรให้ผวนนะแต่ทางที่ดีไม่ต้องผวนดีกว่านะเออเด็กดูเยอะอันนี้ก็แบ่งโซนห้องนะถึงเราจะทุบรวมเป็นห้องเดียวกันแต่ยังไงเราก็ต้องมีการแบ่งโซนอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นก่อเข้าไปปิดมิดไปเลยแยกเป็น2ห้องแต่เป็น2ห้องที่แบบว่าไม่ได้ปิดทึบนะแล้วเราก็ทุบอินี่ทิ้งมันเกะกะเอาละฮะพอเราแบ่งผนังมาเราถึงได้รู้ว่าอีแมรี่มันอยู่ในห้องนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าอีแมรี่มันคืออะไรนี่ก็ไม่ใช่ฮะอันแน่เจอแล้วอีแมรี่มันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหหาตั้งนานกว่าจะเจอนี่ถ้าไม่แบ่งห้องก็หาไปเถอะเดินหาแทบทั้งบ้านนะหาไม่เจอ
ที่ไหนได้มันอยู่ในห้องครัวนี่เองอ่ะเราก็ได้เวลามาวางเฟอร์นิเจอร์ละฮะโซฟาเขามีหลายสีให้เลือกมากสีฟ้าไม่เอาเอาสีส้มดีกว่านี่สีส้มมันเป็นสีแบบว่า default อยู่แล้วไงเราก็เลือกเป็นสีนี้วางไว้บริเวณนี้แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาวางมั่วๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาจัดอีกทีนึงต้องดูก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้วางเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นตู้ใช่ไหมตู้เก็บของวางไว้สักประมาณตรงนี้ชิ้นต่อมาเป็นอะไรอ่ะเป็นทีวีแล้วโซฟาอยู่ทางนู้นทีวีอยู่ทางนี้มันไม่เข้ากันยังไงไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเอาโซฟาขยับใหม่ดีกว่าไม่ได้ถ้าหาตรงนู้นมันจะไม่เห็นวิวทะเลนี่เราต้องย้ายตรงนี้มาเอาตู้มาไว้ตรงกลางฮะแล้วก็ย้ายทีวีมาไว้ตรงกลางเหมือนกันนี่เราก็จะเห็นแบ็คกราวด์ด้านหลังทีวีเป็นทะเลด้วยแนะนำว่าดูหนังที่เกี่ยวกับฉลามนะหรือปลาปิญญาแล้วจะฟินมากครับมันจะได้บรรยากาศสุดๆเลยไงมีแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นน้ำอะไรอย่างนี้โต๊ะติดมาตรงกลางเลยละกันฮะแล้วก็เราจะขยับเก้าอี้เข้ามาให้มันชิดกับโต๊ะนิดนึงมันก็จะเป็นโต๊ะสำหรับวางของอะไรอย่างนี้ชั้นวางหนังสือตามมาฮะแหมเป็นสีส้มเหมือนกันซะด้วยนะสวยงามเลยวางไว้ตรงนี้ละกันต่อมาเป็นโต๊ะกินข้าวอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวใหญ่หรือว่าโต๊ะนั่งประชุมเลยประมาณนี้วางไว้ตรงที่เดิมละกันนะฮะเพราะก่อนหน้านี้มันมีโต๊ะกับเก้าอี้วางอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงแล้วก็วางไว้ที่เดิมเหมือนเดิมใช้เก้าอี้ปกตัวรอบนี้ก็วางเข้าไปบ้านหลังนี้เราจะเน้นให้มันเป็นโทนสีส้มแล้วก็โทนสีน้ำตาลนะประมาณนี้โอเควางเก้าอี้เข้าไป6ตัวเรียบร้อยต่อมาเป็นพรมลายตารางสวยงามมากเราจะวางไว้บริเวณนี้ก่อนเลยโต๊ะกินข้าว1ผืนแล้วก็จะวางตรงบริเวณทางเดินละกันนี่ทางเดินอีก1ผืนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อมาที่เราจะมาวางกันก็คือต้นไม้ฮะต้นไม้เราจะมาวางตกแต่งไว้ตรงนี้1ต้นอีกต้นนึงไว้ไหนดีเนี่ยไม่เข้าใจทำไมมันต้องเอาต้นไม้เหมือนกันมา2ต้นด้วยตรงนี้ละกันคนละมุมไปสวยงามต้นไม้อีกแล้วอันนี้เป็นต้นกล้วยไม้สีขาวซะด้วยกล้วยไม้ไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็โต๊ะกินข้าวครับกล้วยไม้เน้นคุมโทนวางไว้บนโต๊ะอย่างเดียวไปเลยต่อมาก็จะเป็นรูปภาพขนาดกลางเราจะวางไว้ตรงนี้ดีไหมหรือเราจะหยิบไปวางไว้มุมอื่นก็ได้นี่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ความรู้สึกว่าดูโมเดิร์นขึ้นมาเลยนะติดรูปภาพที่มันมีลวดลายอะไรแบบนี้เข้าไปห้องนี้รู้สึกว่าจะเสร็จสิ้นหมดแล้วนะมาดูห้องครัวสิบริเวณห้องครัวโอ้โหเขาต้องการการตกแต่งใหม่ครับเฮ้ยมุมนี้สวยดีอ่ะถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยมุมมันสวยมุมมันได้มันออกแนวบอกว่าน้ำตาลส้มๆทั้งหลังเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวห้องครัวต้องการการปูกระเบื้องแบบใหม่นะปูไอ้กระเบื้องติดผนังแล้วก็ทำกระเบื้องพื้นมาดูดมาก่อนเลย10แผ่นค่อยๆไล่แปะผิดทีละนิดเราจะเปลี่ยนจากผนังสีส้มขาวให้มันกลายเป็นผนังอิฐสีขาวไปเลยแต่ชอบสีเดิมมากกว่านะสีเดิมมันออกแนวส้มๆไงไหนๆบ้านหลังนี้ก็ทำแนวส้มๆมาทั้งหลังแล้วนะน่าจะให้มันไว้สีส้มๆเหมือนเดิมต่อไปแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเควสครับเขาบอกว่าให้เราทำเราก็ต้องทำเขาอยากได้สีขาวๆแบบนี้ไล่แปะไปอีก2ช่องสุดท้ายมันก็จะได้ทั้งหมด15ช่องพอดีเรามาปูพื้นกันต่อครับเป็นพื้นแบบนี้นะปูเข้าไปโอ้สีใกล้เคียงกับข้างนอกแต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นคนละสีนะสีพื้นให้ทำอะไรอีกเนี่ยวางต้นไม้พืชผักสวนครัวน่ารักเข้าไปนี่วางตรงหน้าต่างดีกว่าสวยเนี่ยเป็นกระถางแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้แบบว่าหลากพันอะไรอย่างงี้มีใบกะเพรามีอะไรอย่างงี้ใช่ป่าววะกูเอา มีใบกะเพราวะเนี่ยฝรั่งเขาปลูกกะเพรากันไหมไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมีแต่คนไทยเนี่ยที่กินผัดกะเพราไม่เห็นฝรั่งกินนะ
นี่อะไรเนี่ยชอยห้องน้ำเราจะมาทำห้องน้ำกันต่ออยากได้ห้องน้ำแบบเดิมอ่ะมันสีเขียวสวยอยู่แล้วไงเนี่ยเนี่ยเอาสีเนี้ยสีเนี้ยคุณภรรยาหรือคุณสามีอยากได้ห้องน้ำสีนี้ครับอยากรู้จะได้เอาตามนั้นเลยไม่ต้องเปลี่ยนให้ยุ่งยากเราเลือกเป็นเควสของคุณภรรยาแล้วกันเพราะดูทรงแล้วน่าจะเปลี่ยนแค่ซิงค์ล้างมือผนังห้องน้ำไม่ต้องเปลี่ยนนั่นไงเปลี่ยนอยู่ดีจบเลยเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละถ้างั้นเราจะเอาสีขาวมาฮะลงเป็นสีขาวให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเราค่อยปูกระเบื้องเข้าไปนะให้มันครบๆในห้องนี้อ่ะมาปูกระเบื้องเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องก็สีน้ำตาลเหมือนกันพื้นกระเบื้องลงไปก่อนเลยครับง่ายๆเป็นสีนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้จัดมุมได้ว่าจะลงตรงไหนเป็นสีตรงไหนเป็นกระเบื้องต้องใช้หัวเคลียร์อีกนิดนึงนะมาดูดกระเบื้องมา10แผ่นมาลงตรงนี้ก่อนเลยแวบเขาให้ค่อยๆไล่ไปกระเบื้องนี้ชอบใช้มากเลยนะหลายบ้านเราก็ชอบใช้กระเบื้องสีนี้ลายนี้เลยมันดูแบบว่าจะโมเดิร์นก็ได้จะแนวคลาสสิกก็แต่งได้ดูแบบหรูหราอารมณ์เหมือนถนนแบบคลาสสิกคลาสสิกในประเทศแบบพวกยุโรปอะไรแบบนี้ดูดกระเบื้องมาอีก5แผ่นนะฮะค่อยๆไล่แปะไปได้มา1มุมแล้วก็แปะตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ละกันฝั่งนี้อีก2แผ่นเชิบยังไม่หมดเอามาอีกแวบเข้าให้แล้วก็ดูดกระเบื้องมาแปะต่อครับเสร็จงานปูกระเบื้องเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทาสีกันต่อนะฮะน่าเสียดายที่สีเขียวๆแบบนี้เราไม่ได้เก็บไว้ใช้เหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวแล้วเพราะว่าเควสเขาบอกมาจริงๆชอบสีเขียวมากกว่านะสีเขียวที่เห็นนี่มันสวยอยู่แล้วอ่ะค่อยๆไล่ทาไปฮะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนห้องน้ำของเราให้เป็นสีขาวน้ำตาลเรียบร้อยแล้วเควสต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องรีมูฟออบเจกต์ทิ้งก็คือเปลี่ยนซิงค์ล้างมือใหม่ลบทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปฮะซิงค์ล้างมือที่เราจะเลือกใช้นั่นก็คือเป็นอันนี้เป็นซิงค์แบบว่าดูหรูหราขึ้นมานิดนึงนะแต่มันจะวางให้ตรงกับหน้ากระจกไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีพื้นที่นิดนึงนะอันนี้ใส่ซิงค์เข้าไปขัดน็อตต่อท่อหมุนนี้ก่อนก๊อกน้ำแล้วก็ต่อท่อชึบเข้าไปต่อท่อเข้าไปท่อลอยได้บนอากาศแล้วก็นี่ฮะต่อนี้เลยมาเรียบร้อยปิดสวยงามได้ห้องน้ำสีโทนน้ำตาลขาวมาแล้วห้องน้ำก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้หน้าต่างไม่ต้องมีอะไรปิดกั้นนะเพราะว่าเราอยู่ตรงชั้น2คงไม่มีใครมาส่องอะไรเราง่ายๆนะถ้าเขาจะมองเห็นเขาก็คงมองเห็นจากมุมล่างมองขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นเฉพาะหัวเรานะเขาจะไม่เห็นปิกาจูของเราอย่างแน่นอนโอเคเสร็จริมระเบียงก็สวยงามมากชอบอะข้างล่างแต่งดูโทนอบอุ่นดีนะเป็นแนวส้มๆข้างบนห้องเยอะมากคุณจะเริ่มจากห้องไหนเอาห้องนี้ละกันห้องนี้เขาบอกว่าเราต้องเริ่มจากการขายทุกสิ่งออกเด็กคนที่2คุณพลเมียบอกว่าลืมเรื่องออฟฟิศไปซะแล้วก็สร้างห้องนี้เพื่อที่จะเอาไว้สำหรับรองรับสมาชิกคนใหม่ส่วนคุณสามีบอกว่าออฟฟิศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนายเควินใครกันที่ทำงานอยู่ที่บ้านเด็กเนี่ยสามารถแชร์เตียงที่จะอยู่ในห้องอื่นได้นะพวกเราก็แค่วางเตียงเข้าไปอีกเตียงนึงเลือกคุณผู้หญิงแล้วกันนายก็แค่เข้าไปแชร์ห้องนอนให้มันเป็นห้องทำงานก็แค่นั้นเองง่ายๆจะห่วงลูกทำไมเนี่ยมีลูกทั้งทีดูแลเขาให้ดีๆหน่อยได้ไหมโอเคเรามาเริ่มจากการทาสีห้องนี้ใหม่ครับห้องสำหรับลูกต้องเป็นห้องสีชมพูแล้วก็สีขาวสลับกันแต่เป็นสีชมพูที่อ่อนมากๆเลยสีชมพูที่แบบว่าแทบจะมองไม่เห็นสีชมพูเลยทีเดียวThank you.
เสร็จครับขั้นตอนในการลงสีห้องของลูกคนใหม่ให้กลายเป็นสีขาวชมพูสุดสวยงามเสร็จปุ๊บเราก็จะมาวางเตียงหอกกันสำหรับเบบี้เบย์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 อู้อ่ะวางเสร็จเราก็วางตู้ครับตู้ไว้สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเก็บขวดนมอะไรก็ว่ากันไปมุ้งมิงมุ้งมิงย้ายนี่มาไว้ตรงนี้นี่ว่ะให้เปย์มาอยู่ชิดขอบอยู่ตรงริมหน้าต่างเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนจะลอยใส่ลูกแล้วลูกจะป่วยเอาโดนละอองฝนอันนี้มีเก้าอี้สำหรับเลี้ยงเด็กแล้วก็ปูพื้นพรมเข้าไปนะทำให้ลูกสามารถคาเล่นได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับหัวเข่าไม่ด้านตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เป็นบ้านตุ๊กตาบ้านตุ๊กตาหลังเล็กนิดเดียววางเข้าไปสีชมพูหวานแหววมีเปลเด็กอันนี้น่าจะเป็นรถเข็นสำหรับตุ๊กตานะแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาวางไปข้างบนแล้วกันเพียงเท่านี้ครับห้องสำหรับเด็กก็เสร็จสมบูรณ์เปิดไฟให้ดูหน่อยเป็นไฟแบบสี่เหลี่ยมนะโอเคห้องสำหรับเด็กผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับห้องต่อมาห้องสำหรับเด็กอีกแล้วอ๋อเขาบอกว่าเขาจะมีลูกคนที่สองไงห้องเมื่อกี้ก็น่าจะสำหรับลูกคนเล็กอะไรแบบนี้ห้องนี้ก็สำหรับลูกคนโตลูกคนโตก็ยังไม่โตเท่าไหร่เลยนะยังนอนเปย์อยู่เลยนะถ้าโตแล้วจะต้องนอนเป็นเตียงแทนขอให้ใช้เป็นสีส้มครับแหมสีส้มตัดกับสีเหลืองเขียวนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่เขาไม่ยอมให้เราใช้สีดีนะเราจะต้องใช้เป็นสีซันนี่เยลโล่คือสีที่เราทาอยู่ตัดกับสีไวท์หรือสีขาวนั่นเองนะเดี๋ยวค่อยไล่สีขาวตอนนี้ไล่สีซันนี่เยลโล่ก่อนเสร็จภารกิจในการทำห้องเรียบร้อยปิดประตูแล้วก็เราจะมาวางเฟอร์นิเจอร์กันต่อครับผมนี่เลยเก้าอี้สำหรับเลี้ยงเด็กชิวๆกันไปล็อกกิ้งแชร์เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ขายทั้งสีทิ้งนี่เป็นสีส้มๆนะอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับเด็กเล่นเราย้ายเก้าอี้ไปไว้ข้างๆเปดีกว่าจะได้กล่อมก่อนนอนได้ว้าวสามารถกดนั่งได้ด้วยฮะแล้วเปล่ะกดนอนได้ไหมไม่ได้ฮะจะบ้าเหรอโตเป็นควายแล้วยังเข้าไปนอนในเปอีกโอ้โตเราก็จะเน้นเป็นสีส้มครับผมเนี่ยทั้งห้องก็จะเป็นสีส้มเหมือนเลยเก้าอี้ด้วยเก้าอี้ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันวางเข้าไปชิดๆกันเลยอะไรเนี่ยโอ้เก้าอี้ต้องใช้2ตัวนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวแหมเผื่อพาสาวมานั่งในห้องด้วยโอ้โหหลายแต่เด็กเนี่ยแล้วก็มีตุ๊กตาหมีน่ารักห้องนี้ก็จะได้เป็นห้องโทนสีส้มครับแต่โคมไฟจะเป็นสีหลากสีสวยงามมากๆเลยไม่ต้องมีพรมเพราะเป็นพื้นพรมอยู่แล้วห้องต่อมาอันนี้เป็นห้องเปล่าๆโล่งๆนะไม่ต้องทำอะไรไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็จะมีห้องน้ำฮะห้องน้ำมีเควสให้ทำอยู่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนห้องน้ำให้มันเป็นสีขาวแล้วนี่ไม่ขาวหรือไงเนี่ยมันไม่ขาวตรงไหนเนี่ยลองสิเปลี่ยนเป็นสีขาวอ๋อหรือแหละห้องน้ำดูเดิมมันเป็นสีประมาณสีเทาๆอะไรอย่างงี้เทาอ่อนฟ้าอ่อนอะไรประมาณนี้แต่มันสีอ่อนมากเลยจนเรานึกว่าสีขาวนะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปูกระเบื้องกันต่อครับผมกระเบื้องติดผนังอันนี้จัดไปอ้าวต้องขายอันเก่าทิ้งโอเคขายทิ้งไปได้เงินมานิดหน่อยแล้วก็แปะกระเบื้องกันกระเบื้องก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมฮะเป็นลวดลายแบบว่าลายอิฐบล็อกเรียงกันสวยงามมากมายค่อยๆไล่แปะไปทีละช่องนะเชิบกระเบื้องไม่พอเพิ่มอีกเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็บาลานซ์กัน2ฝั่งเสร็จปุ๊บเราก็ขายพวกนี้ทิ้งให้หมดครับห้องน้ำก็ไม่มีอะไรแล้วแหละอ๋อมีพื้นเกือบลืมต้องเป็นพื้นด้วยนะพื้นรู้สึกว่าจะเป็นลายหินอ่อนสวยงามมากมายพื้นนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยน่าเอาไปใช้หลายๆห้องน้ำเลยโอเคห้องน้ำข้างบนเสร็จสิ้นเรียบร้อยห้องต่อมาจะเป็นห้องนอนและนี่ก็คือห้องสุดท้ายที่เขาจะให้เราทำนะเขาต้องให้เรา
ขายเตียงทิ้งขายเลยโหเสียดายเตียงอุตส่าห์สวยๆขายเก้าอี้แล้วเราก็จะมาวางเตียงใหม่เข้าไปครับเป็นเตียงสีเหลืองเลยเลือกสีมาเองนะเนี่ยสีเหลืองสวยงามเสร็จปุ๊บก็ตามมาด้วยตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นสีขาวฮะห้องนี้นี่ไม่รู้จะคุมธีมสีอะไรกันแน่เนี่ยโคมไฟมาวางไปก่อนแล้วก็โคมไฟโคมหนึ่งเดี๋ยวนะจะให้มาวางตรงนี้จริงๆเหรอเนี่ยวางมุมนี้ก็ไม่ได้ติดตู้เสื้อผ้าถ้างั้นเราก็ต้องวางโคมไฟไว้ตรงนี้เลยแชะเข้าให้มันดูแปลกๆเนาะไม่สวยยังไงไม่รู้จัดใหม่ดีกว่าเอาเงี้ยงี้ย้ายตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้ดีกว่าแฟบเข้าให้แล้วก็เราก็ย้ายเตียงไว้ตรงกลางไม่เอาขายใหม่เอาเตียงสีอื่นสีที่มันดูเรียบร้อยกว่านี้สีนี้มันดูฉูดฉาดเกินไปเป็นเตียงสีเดิมเลยดั้งเดิมแบบดิบๆเลยนะวางไว้กลางห้องครับมันเตียงใหญ่มากเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะย้ายหัวเตียงมาตรงนี้ไฟเก่าขายทิ้งนี่อีกย้ายหัวเตียงไว้ตรงนี้แล้วก็ย้ายโคมไฟเอ้าย้ายไม่ได้โคมไฟได้แต่เก็บทิ้งไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้ซื้อใหม่ซื้อโคมไฟสีสวยมากเลยนะสีขาวบอกว่าขาวแบบสไตล์สแตนเลสอะไรอย่างงี้ดูแบบโมเดิร์นมากๆแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้อีกแล้วไม่เข้าใจอ่ะทำไมฝรั่งเขาชอบเอาต้นไม้ไว้ในห้องนอนเรียบร้อยเสร็จเควสสมบูรณ์ 100% แล้วฮะเปิดไฟว้าวสวยงามมากข้างนอกก็จะเป็นวิวทะเลสุดสวยงามเควสเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วฮะแต่ว่าบัดเจ็ตยังเหลือเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งให้เขาเข้าไปนั่นก็คือติดม่านให้ก่อนเลยเดี๋ยวแดดมันแยงตานะเช้าๆนี่น่าจะแสบตาน่าดูห้องนอนเพราะว่าหน้าต่างมันเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าตื่นแล้วเนี่ยจะชมวิวได้แบบว่าสวยงามจริงๆแต่ว่าถ้ายังไม่ตื่นเนี่ยมันแสบตาติดมีก่อนติดเข้าไปติดให้หมดทุกบานฮะเรียบร้อยไหนออกมาดูวิวข้างนอกสินี่พอติดเข้าไปแล้วดูดีขึ้นเนาะสวยงามเลยทีนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยฮะนี่ก็คือวิวทะเลยามค่ำคืนทะเลยังขาวหวองอยู่เลยนะแต่ท้องฟ้ามืดตึ๊ดแล้วนะตัดกันได้บอกว่าไม่ลงตัวอย่างยิ่งเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะเอางบบัดเจ็ตที่เหลือเนี่ยไปเพิ่มกับอะไรได้อีกบ้างนะบ้านมืดๆไปหน่อยเนาะเปิดไฟสิอ๋อก็ไม่มืดนะถ้าเปิดไฟขายของเดิมทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นได้แต่ต้องตกแต่งของใหม่เพิ่มเข้าไปฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นของตกแต่งนั่นแหละที่เราจะเพิ่มได้ไหนไปดูซิเพิ่มอะไรได้บ้างนี่เลยโลโก้เซนเซอร์เซชันแนลแปะเข้าไปเพราะเราคือบริษัทผู้ออกแบบบ้านย้ายมุมดีกว่ามาไว้ตรงนี้ถ้าเรากลายเป็นบริษัทออกแบบบ้านจริงจะมีใครจ้างไหมเนี่ยนอกจากทำ YouTube แล้วก็ยังมีรับจ็อบในการทำบ้านให้คนอื่นด้วยนะตอนนี้ไม่ใช่พูดเล่นติดตู้ปลาเข้าไปฮะเพิ่มความสวยงามเสร็จปุ๊บเราก็จะเพิ่มมีอะไรให้เพิ่มอีกบ้างนะก็จะเป็นของตกแต่งต่างๆยังมีอะไรอีกเนาะพวกกองฟงกองไฟไม่น่าสนแล้วแหละถ้างั้นอ่ะไหนๆก็มืดแล้วกลับบ้านดีกว่านะได้เงินทั้งหมด 350,000 ว้าวเปลี่ยนบ้านใหม่สวยงามเลยทีนี้จากห้องสีเขียวก็กลายเป็นสีส้มนี่ก็ออฟฟิศเปลี่ยนเป็นห้องเด็กใหม่ห้องครัวเป็นห้องครัวแบบโล่งๆสวยๆแล้วก็บ้านทั้งหลังครับเปลี่ยนเป็นบ้านที่สดใสมากยิ่งขึ้นเรียบร้อยเซฟพอร์ตโฟลิโอของบ้านเราและก็กลับไปอยู่กับบ้านเดิมมากลับมาบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งครับบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็ตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะติดรูปภาพแฟนอาร์ตเข้าไปแล้วตอนนี้มีรูปภาพแฟนอาร์ตจากบ้านหลังเก่านะย้ายมาติดบ้านหลังนี้แต่ต้องขออภัยด้วยครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันจะมีจำกัดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดรูปภาพให้มันเล็กลงแต่ก็ดูแบบว่าสวยๆมินิมอลดีนะใครอยากจะส่งรูปภาพแฟนอาร์ตมาส่งได้ที่กลุ่มเซนโซเซ่แฟมิลี่นะฮะกลุ่มใน Facebook
อ่ะโอเควันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะฮะใครที่ชอบใจกันอยากจะให้เราทำบ้านอะไรต่อคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะแต่อย่าลืมสนับสนุนเราด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใครมาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วก็ใครที่รอระบบสมัครสมาชิกอยู่นะอยากจะเป็นสมาชิกกับช่องของเรานะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวมีระบบสมาชิกมาให้แน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายวู้